ฮัลโหลฮัลโหลไปอยู่ที่ไหนเธอฮัลโหลฮัลโหลทำไมถึงไม่รับสายฮัลโหลฮัลโหลแอบโทรหาใครฮัลโหลฮัลโหลแอบโทรหาใครฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวจะโทรอีกทีโอ้ยมันก็จับมือทีวะนึกว่านิ้วไล่เล็บกันมาโอ้โหไหวพริบมึงดีมากเลยกูแค่ลองไหวพริบปฏิภาณของมึงดีมากโอ้ใจหายใจคว่ำหมดเลยก็ในมุกใหม่จะต้องมีคนจำเราไอ้กูชอบไอ้พี่ปฏิภาณมึงว่ะธรรมดามึงร้องเพลงเก่งมากแม่นี่พ่อกับแม่นี่ตายคาเพลงร้องเพลงแล้วขาดใจตายไปต้นไหนๆขับโดนเขายิงตายคาเพลงเลยมุกมาตรฐานมากมาตรฐานไม่ใช่การยิงจะมาใช้กันเรื่อยๆกูต้องการเนี่ยจะทดสอบไอ้พี่ปฏิภาณของมึงทดสอบไอ้พี่ปฏิภาณหากูบอกชื่อสัตว์อะไรไปแล้วขอให้มึงร้องเป็นเพลงออกมาให้ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอคือว่าพูดชื่อสัตว์อะไรปุ๊บของฉันต้องร้องสัตว์นั้นแต่ต้องเป็นเพลงถูกต้องลองดูลองดูนะลองดูช้าง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 ก็เคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเนี่ยขวาตัวมีเขี้ยวใส่ตัวเป็นขวาหน้ามีหูมีตาหางยาวสุดยอดม้า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 ก็เคยเห็นม้าหรือเปล่าม้ามันตัวโตไม่เบาไอ้ที่ยาวยาวเราก็เรียกขาไอ้อยู่ตรงกลางเราก็เรียกขามีหูมีตาหางร้องต่อไม่ได้วะมองฉันเห็นหมีแล้วเหม็นเพี้ยค่ะเห็นหมีแล้วเหม็นก็เหม็นเฮ้ยพูดถ้าเห็นภาพเลยโอ้ไม่เอาละไม่ชอบละขอได้ช้าพวกอย่าให้ร้องเลยเพี้ยค่ะพอได้ละรับได้เก้ามองฉันเริ่มเหนื่อยแล้วเบาหวานเริ่มขึ้นแล้วบาดได้ทีแล้วได้ทีแล้วผมได้ทีแล้วเหรอเฮ้ยได้ที่ไหนบอกของฉันด้วยบอกฉันขอไปแอบไปถ่ายกล้องเนี่ยผมไม่ทักครับผมวิรัตชื่ออะไรนะเฉลยศักดิ์สุนัข